สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสรถคาครับวันนี้ฮะมาแล้วหลังจากเปิดตัวที่ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกนะครับสำหรับเจ้า All New Mazda BT50 Generation ใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ชื่อนี้เป็นรุ่นที่เปิดตัวในเมืองไทยทำตลาดมาตั้งแต่ปี2006นะครับสำหรับชื่อ BT50 นะคือก่อนนั้นอาจจะมี B220 นะครับหรือว่าตัวแรกเขาเนี่ย B1500 อย่างนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยคือเจเนอเรชันใหม่จากเดิม Ford Ranger ใช่ไหมที่เป็นแชสซีพื้นฐานนะครับก็ย้ายมาจูบปากกับคนรักเก่าอย่าง Isuzu แพลตฟอร์มแชสซีเหมือนกันเครื่องยนต์ตัวเดียวกันตัวนี้คือท็อปสุดเลยนะครับ 3.0 ลิตร DBL Double Cab 4x4 นะครับเครื่องยนต์นะครับพิกัดตัวเลขเหมือนกับ Isuzu เลย190แรงม้า450นิวตันเมตรนี่คือกำลังของเครื่องยนต์นะครับจากเดิมที่เป็น 2.2 ลิตรแล้วก็ 3.2 ลิตรจาก Ford ย้ายมาเป็น1.9 ลิตรและ 3.0 ลิตรในออสเตรเลียนั้นเปิดตัวด้วย 3.0 ลิตรก่อนนะครับแล้ว 1.9 ถึงตามเข้าไปทีนี้ตัวรถนะครับภาพรวมเลยเนี่ยก็ใช้เส้นสายของความเป็นโคโดดีไซน์จากรถยนต์นั่งมาพัฒนาต่อให้มีความแข็งแกร่งมีความทัฟมากขึ้นนะครับคุณจะได้เห็นเส้นสายนะครับผมบอกก่อนเลยว่าทาง Mazda ก็ได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในกรุ๊ปแรกครั้งนี้ว่าตัวรถนั้นมีโครงสร้างบอดี้ที่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในห้องโดยสารนะครับคานด้านบนคือปรับเปลี่ยนหมดโดยโครงสร้างของห้องโดยสารด้านข้างเนี่ยนะครับสามารถทนแรงตึงได้ถึง950เมกะปาสคาลนะครับส่วนคานด้านบนของหลังคานั้นทนแรงตึงได้ถึง780เมกะปาสคาลนะครับนี่คือหลักๆนะฮะของห้องโดยสารความแข็งแรงนะครับสำหรับตัวแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกับ Isuzu D-Max นะครับมาดูในเรื่องของงานดีไซน์บ้างนะครับสิ่งที่แตกต่างคุณเห็นเลยนะครับเห็นก็รู้ว่านี่มันต่างจาก D-Max จะเรียกว่าแฝดก็แฝดแค่แชสซีกับเครื่องยนต์นะครับถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยจะบอกว่าออกจากท้องเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเป็นแฝดแท้แฝดเทียมใช่ไหมไม่ได้แบบหน้าตาเหมือนกันโคลนนิ่งกันมาขนาดนั้นนะครับทาง Mazda ก็ทำการจัดการด้วยตัวเองนะครับเห็นเลยคือกระจังหน้าขนาดใหญ่ตัวแนวโครเมียมตัวเนี้ยเห็นไหมนี่เป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับที่บ่งบอกความเป็น Mazda ยุคใหม่ของเขานะครับก็จะเห็นว่าล้อมมาตั้งแต่ฐานของโคมไฟหน้าลากยาวมาเน้นความกว้างนะครับถ้าเรามองหน้าตรงองค์รวมแล้วนะครับ Mazda บอกว่ามันแสดงถึงความแข็งแกร่งนะครับความหนักแน่นมีกราฟิกนะครับที่ทาง Mazda เขาฉายสไลด์ให้เราได้เห็นเนี่ยเขาใช้เป็นแบบซูโม่เห็นฐานรากของโครงสร้างที่เวลาคุณมองมาด้านหน้าตรงเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูให้ความหนักแน่นความแข็งแกร่งนะครับนี่คือองค์รวมของตัวรถนะครับเสร็จแล้วนะครับไฟหน้าโคมไฟหน้าจะเห็นว่าภายในของโคมไฟหน้าเนี่ยนะครับเราต้องดูที่ด้านข้างนะครับงานโครเมียมที่เป็นด้านข้างในโคมไฟเนี่ยออกแบบให้มันเป็นทรงกระบอกก็คือมีโคมลูกแก้วด้านในใช่ไหมแล้วไฟสองสว่างไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกันแล้วก็เดย์ไทม์เป็นวงแหวนตรงนี้ใช่ไหมด้านในเนี่ยก็จะเป็นเดย์ไทม์ด้วยนะครับเป็นจุดๆมีเดย์ไทม์แยกกันนะครับนี่คือไฟหน้าแล้วไฟตัดหมอกกับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีอยู่นี่หมดเลยนี่ไฟหลีเป็นหลอดไส้นะครับไฟเลี้ยวต่ำไหมแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED นี่โอ้โหไฟเยอะนะเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ารวมๆแล้วคมแล้วก็แกร่งกระบะต้องใช้คำว่าแกร่งนะครับทีนี้มาดูเนื้องานกันหน่อยนะฮะเอ้ยดูแข็งแรงดีนะครับจะเห็นว่ากระจังหน้าด้านในเนี่ยนะครับเป็นสีดำแต่ว่าขอบพวกนี้จะตกแต่งเป็นงานสีเงินนะแต่เป็นเงินแบบออกเทาๆมันจะไม่ได้เป็นเงินสว่างวาบขนาดนั้นแล้วก็โลโก้ Mazda มาแบบนี้นะครับตัวรถเนี่ยมีเซ็นเซอร์ให้4ตำแหน่งทางด้านหน้าแต่ไม่มีระบบที่จะเป็นเรดาร์นะครับไม่มีระบบที่จะช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีข้อตกลงบางอย่างที่เขาทำไม่ได้นะครับเพราะว่า Isuzu เขาก็ไม่มีไงฝากระโปรงนี่นะครับผมว่าเส้นตรงนี้มันใกล้เคียงกับ BT50 ตัวเก่าเหมือนกันนะมันจะพุ่งไปข้างหน้าเลยเห็นไหมให้เข้าชุดเกี่ยวกับกระจังหน้าก็ดูคมขึ้นล้อแม็กบางคนบอกลายคล้ายๆของเดิมใช่
แต่ว่าก็ปรับให้มันเป็นแบบก้านมันดูคมๆขึ้นนะครับเป็นแม็กทูโทนปัดเงานะครับแล้วก็ไอ้ฝาครอบตรงนี้ฝาครอบดุมล้อนี่เห็นไหมอันนี้ทำดีเลยนะครับยังไงแม็กก็ยังเป็นแบบ6ลูน็อตอยู่ยางก็เป็นบิสโตนดูลเลอร์นะครับ265 60 R18 แม็กขนาด18นิ้วงานแม็กของเขาเนี่ยจะเป็นงานสีดำที่แบบมีเกล็ดด้วยช่วงล่างด้านหน้าปีกต้อง2ชั้นอยู่แล้วเท่าที่ได้ลองขับมาแล้วนะเรารู้สึกเลยว่าเก็บอาการผิวถนนดีแต่ทีนี้ถนนมันเป็นพุ่งวิ่งกาวไงสนามทดสอบยางอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ได้เป็นถนนจริงมันอาจจะมีความเรียบก็ได้นะครับเวลาไปเจอฝาท่อคอสะพานเนี่ยเราครั้งเนี้ยเราไม่ได้มีโอกาสได้เจอนะครับแต่เบื้องต้นผมรู้สึกว่าเซตมาเก็บอาการดีนะครับอาการสะเทือนน้อยเวลาที่มันแบบโครงตัวเนี่ยไม่ได้โครงแบบเป็นคลื่นเป็นเรือแบบเนี้ย80 90 100รู้สึกว่ายังโอเคอยู่นะครับดิสเบรกด้านหน้าเนี่ยจานของดิสอ่ะมีขนาดความกว้างที่มากขึ้นกว่าใน BT50 รุ่นที่แล้วของรุ่นที่แล้วเนี่ย16นิ้วอันนี้ขยับขึ้นมาเป็น17นิ้วนะครับแล้วถ้าในเกรดที่ล่างๆลงมาสำหรับเจเนเรชันนี้เนี่ยจะมีตัวที่เป็นดิสเบรกขนาด15นิ้วด้วยนะครับก็เพิ่ม performance ในการเบรกแล้วก็นุ่มนะครับน้ำหนักในการเบรกดีนะครับการหยุดรถเรารู้สึกว่าให้ความมั่นใจได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ 3.0 เนี่ยเท่าที่ได้ลองใช้ขับมาในความเร็วสูง160เนี่ยนะครับแล้วเบรกเนี่ยรู้สึกว่าระยะเบรกมันจะยืดออกไปอีกสักนิดนึงเส้นสายนะครับจะเห็นเลยว่าบางคนบอกมองเหมือนเผินเฮ้ยเหมือน D-Max อ่ะไม่เหมือนซุ้มล้อต่างนะครับการสโลปของเขานี่จะน้อยกว่านะครับการสโลปจะน้อยกว่าแล้วก็เส้นโชลเดอร์ไลน์เนี่ยจะลากเลยตั้งแต่ด้านหน้าก็จะคล้ายๆ D-Max นะเส้นนี้นะนะครับลากไปจนถึงเหนือของโคมไฟท้ายนะครับแล้วก็ที่ต่างคือนี่เชฟตรงนี้เชฟเว้าตรงนี้อันเนี้ยไม่เหมือนกับ D-Max ถ้าไปดูรายละเอียดของเขาจะเป็นแบบเชฟแบบคว่ำนะครับ D-Max อ่ะมันจะแบบเหมือนเฉียงขึ้นไปข้างบนนะไอ้เส้นนี้นะที่ลากมาตั้งแต่แนวประตูด้านหน้านะครับแล้วก็บันไดข้างนี่เหมือนกันเลยผมว่าบันไดข้างนี่มันเหมือนกับ D-Max นะเป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับแล้วก็ขอบนี่ก็ตัดกับสีตัวถังดีโดยเฉพาะคันนี้ที่คุณเห็นอยู่น้ำเงินนะฮะน้ำเงินเข้มเขาเรียกว่ากันบูโอ้โหเข้มมากอะคือจอดออกแดดเนี่ยยังไม่รู้สึกเลยว่ามันน้ำเงินนะครับแต่มีเกล็ดด้วยนะครับกันบูก็เนี่ยมาตัดกับงานที่เป็นสีเงินตรงนี้นะฮะแล้วก็มือจับประตูเป็นโครเมียมมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสตัวรถเนี่ยรองรับฟังก์ชันเหมือนกับ D-Max เลยก็คือสตาร์ทตัวรถจากภายนอกตัวรถได้นะครับแล้วก็งานกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเสาอากาศยังไม่ได้เป็นแบบชาร์กฟินมีรูฟเรลนี่เป็นสีเทาเข้มๆหน่อยนะครับฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับล้อแม็กด้านหลังนะครับติดตั้งดรัมเบรกขนาด15นิ้วโครงสร้างแชสซีเป็นอย่างไรนะครับแนบซ้อน3แผ่นจากการขับขี่ถามว่านุ่มไหมนุ่มเทียบกับLivo นุ่มกว่าโครงสร้างแชสซีของ BT50 ตัวปัจจุบันก็คือตัวใหม่เนี่ยเมื่อเทียบกับรุ่นที่พัฒนาร่วมกับ Ford เมื่อโครงสร้าง DNA แตกต่างกันจากต้นทางแล้วเนี่ยความยากง่ายหรือการปรับจูนให้มันเข้ากับความเป็นกระบะจาก Mazda เนี่ย Mazda มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับทาง Mazda จากทางญี่ปุ่นเลยนะครับก็คอนเฟอเรนซ์มาบอกว่าตัวเนี้ยคือเดิมอ่ะมันเป็นรถของค่ายไหนอ่ะมันก็จะมี DNA ของค่ายนั้นเป็นพื้นฐาน Mazda ก็จะพยายามที่จะใส่ความเป็น Mazda เข้าไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบความสะดวกสบายหรือสิ่งที่ Mazda เป็นแต่สิ่งนึงก็คือว่าการเซตช่วงล่างเนี่ยก็ต่างเท่าที่ผมขับผมรู้สึกว่าน่าจะต่างแม้ว่าจะมีความใกล้เคียงกับ D-Max มากๆก็ต้องยอมรับครับพูดกันง่ายๆเลยแล้วกันนะครับนี่คือ D-Max ที่เอามาปรับใส่ DNA Mazda เข้าไปส่วนของเดิมคือ Ford Rangerที่เอามาปรับใส่ DNA ของ Mazda เข้าไปง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับกันชนท้ายนี่ตัวท็อปแล้วจะเห็นว่าต่างเขาออกแบบแยกชิ้นส่วนจะไม่เหมือนกับ D-Max นะ D-Max คือแบบประกบเข้าไปกับชุดของกระบะเลยอันนี้คือแยกก็มีงานว้าวตรงนี้ให้รับกับด้านข้างของตัวรถด้วยนะครับไฟท้ายออกแบบให้ต่างจาก D-Max นะครับหลายๆคนบอกว่าโอ้โหทำไมไม่ทำให้มันมีเอกลักษณ์เหมือนกับเจนที่แล้วอ่ะนะครับบางคนก็บอกเจนที่แล้วใช่ไหมท้ายไม่สวยแต่ว่าบางคนก็กลายเป็นภาพจำของ BT50 generation ที่แล้วเข้าไปนะครับเพราะของใหม่บอกว่าก็โอเคแหละแนวตั้งแต่ทำไมออกแบบมาคล้ายๆกับ D-Max รุ่นเก่าอ่ะมาดูรายละเอียดดีเทลนะครับก็จะเป็นแบบแนวเส้นทรงกระบอกเนี่ยให้รับกับทางด้านหน้านะครับนี่คือไฟท้ายแ
ไม่มี LED อันเนี้ยผมว่ามันรู้สึกความเป็นแฟนของ Mazda นะผมนี่ลูกค้าเก่าถึงผมอาจจะไม่ได้ซื้อตัวใหม่แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทันสมัยหน่อยสิรถเก๋ง Eco Car เค้ายังให้ไฟท้าย LED เลยใช่มั้ยครับทำไมอ่ะ D-Max เค้าก็ LED แม้ว่าจะไม่ได้เป็น Full LED นะครับเนี่ยแต่ไฟท้ายยังเป็นหลอดไส้แต่ทีนี้รายละเอียดก็พยายามให้มันดูหรูหราขึ้นมองด้านท้ายดูสวยดีแต่มันก็ไม่ใช่ LED มันก็ไม่คมแบบ LED นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยตำแหน่งเนี่ยไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้นะครับไฟถงไฟถอยก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่เรารู้สึกเลยว่านะแต่โคมอ่ะมันก็จะดูเป็นสีแบบเข้มๆหน่อยอักษร BT50 ก็ดูแบบแกลงๆหน่อยนะงานคมๆถ้าเราดูแนวกระบะนะครับบอดี้ตัวรถองค์รวมทั้งหมดเนี่ยนะทาง Mazda แจ้งว่ามีขนาดตัวรถที่เรียกว่ามิติตัวถังอ่ะรวมๆแล้วเนี่ยเล็กกว่ารุ่นเดิมความยาวเนี่ยตัวเดิมยาวกว่าด้วยพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยใกล้เคียงกับรุ่นเก่าที่เป็นพื้นฐานจาก Ford Ranger นะครับแต่สิ่งนึงนะครับที่เราเห็นเลยก็คือว่าพอเป็นโครงสร้างแล้วก็บอดี้ที่เอามาพัฒนาต่อจาก D-Max เนี่ยขอบกระบะเนี่ยไม่ได้สูงเท่าเดิมละใช่มั้ยคือตัวเก่าเนี่ยขอบกระบะเนี่ยมันจะแบบอยู่ใกล้ๆกับแนวๆเดียวกันกันกับแนวกระจกด้านข้างของตัวรถนะครับแต่ของใหม่เนี่ยจะเห็นเลยว่าต่ำกว่าก็เหมือนกับ D-Max แหละสโลปงานตรงเนี้ยอันนี้เค้าก็แตกต่างจาก D-Max นะครับถ้ามองมันเผินอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ต่างจริงๆแล้วต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ฝาท้าย Mazda ก็ออกแบบใหม่ของ D-Max น่ะมันจะตัดเฉียงจากแนวของโคมไฟท้ายเนี่ยลากเข้ามาเยอะหน่อยแล้วก็ตัดลงแต่ของ Mazda พยายามเฉียงเข้ามานิดเดียวแล้วก็สไลด์ลงมาแต่ผมว่าสวยนะฟ้าเปิดกระบะท้ายเป็นโครเมียมมาพร้อมกับกล้องมองภาพทางด้านหลังยังไม่มีกล้องรอบคันของเก่าใช่มั้ย Mazda เนี่ยตัวที่เขามีการ Minor Change มาหลายรอบเนี่ยนะครับโลโก้ Mazda จะนูนออกมาแล้วก็ติดกล้องไว้ตรงนี้ทำไมอ่ะผมเข้าใจก็คงจะเป็นแบบว่าจะได้ลดต้นทุนไงใช้พาร์ทเดียวกับ Isuzu ไปเลยแหมจริงๆนะถ้าทำตัวนี้เพิ่มนะก็จะดีนะครับก็คงลดต้นทุนนะครับอ่ะผ่อนแรงก็ไม่มีอยู่แล้วก็เข้าใจว่าคงคุยกันมาแล้วนะว่าแบบคุณจะมาเหนือชั้นไม่ได้ในแต่ละตลาดอะไรทำนองนี้นะครับอย่างออสเตรเลียเนี่ยอย่างตัวระบบความปลอดภัยที่เป็นล้ำๆเนี่ย D-Max มีอะไร Mazda ก็ใส่มานะครับอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองเรื่องของอุปกรณ์นะครับเนี่ยของเดิมเป็นสลิงใช่ไหมในเวอร์ชั่นที่ทำงานร่วมกับ Ford ของใหม่เป็นโลหะก็จะมีเสียงแต่ว่าก็แข็งแรงดีนะครับพื้นที่กระบะเป็นไงบ้างเห็นไหมคือรถยังไม่เปิดตัวฉะนั้นเราไม่แน่ใจว่ามันจะมีเวอร์ชั่นไหนบ้างแต่ว่าอันนี้คือท็อปสุดนะครับเรายังไม่แน่ใจว่าล้านเท่าไหร่แต่ว่าผมเห็นรูปที่สเก็ตออกมาเนี่ยมันมีสปอร์ตบาร์ด้วยนะอาจจะมีเวอร์ชั่นแต่งในโอกาสหน้าก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็เท่ากับว่าตอนนี้ถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับก็ยังไม่เห็นนะงานที่เป็นไลเนอร์อักษร 4x4 นะครับตัวท็อปหรือว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็เซ็นเซอร์ที่กันชนทางด้านท้าย4ตำแหน่งนะครับตัวรถรองรับบายสปอร์ตที่กระจกมองข้างและเรียวคอร์ทราฟิกอะเลิร์ททางด้านหลังก็เหมือนกันเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปจาก D-Max เขาก็เรียก ADAS เหมือนกับใน Mew X นะครับแต่ว่ามันมีแค่2ระบบเท่านั้นอินทีเรียดีไซน์ผมพูดองค์รวมก่อนในทิศทางการออกแบบของทาง Mazda นะครับทาง Mazda แจ้งว่าตัวรถเขาต้องการให้มันดูเรียบง่ายแล้วแฝงไปด้วยความพรีเมียมในกลุ่มของตลาดกระบะเขาใช้แนวทางการออกแบบที่เน้นเส้นแนวนอนเราจะเห็นได้เลยนะครับมันจะไล่มาตั้งแต่แผงข้างประตูนะครับแล้วก็บริเวณดัชบอร์ดทั้งหมดยาวๆแบบนี้เสร็จแล้วใช้เส้นแนวตั้งมาประสานจากอะไรนะครับคุณดูได้จากช่องแอร์เป็นแนวตั้งนี่คือสิ่งที่เขาทำมันก็จะดูว่าตัวรถนั้นดูมีความเรียบง่ายนะครับแล้วมาเสริมงานที่เป็นงานสีเงินต่างๆนะครับเห็นไหมแต่มันไม่ได้เป็นเงินแบบสว่างนะครับถ้ามาดูของจริงเนี่ยมันจะเป็นงานที่เป็นเกล็ดแล้วก็เป็นเงินที่เป็นเงินออกสีเทาเป็นเหมือนกันเมทัลแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาแฝงความผิวสัมผัสที่ดีเนี่ยนะครับด้วยงานที่เป็นวัสดุนุ่มๆมีการบุเข้าไปนะครับเป็นฟองน้ำด้านล่างแล้วก็มีหนังด้านบนนะครับเนี่ยแถบเนี้ยทั้งหมดนะฮะรวมไปถึงตรงนี้ทั้งหมดเลยทั้งชิ้นตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยยังเป็นพลาสติกอยู่ผมว่าตรงนี้ทำได้ดีกว่า D-Max ผมดูแล้วมันไม่ลกหูลกตาแล้วดูหรูหราขึ้นมาแม้ว่าเกรดพลาสติกเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเนี๊ยบนะครับเนื้องานเนี่ยผมว่าเขาทำได้ดีนะครับเห็นไหม
นี่ก็จะเป็นช่องเก็บของเข้ามานะครับแต่สิ่งที่ขาดหายไปเมื่อเทียบกับ Isuzu D-Max ก็คือช่องวางแก้วที่บริเวณใต้ช่องแอร์นะครับไม่มีละแต่ว่าเป็นงานตกแต่งแต่ว่าตรงนี้ยังคงอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นช่องแบบมีแอร์เข้ามาปล่อยความเย็นอะไรนะครับแต่เนื้อวัสดุผมว่าการออกแบบดีแต่ผิววัสดุที่ใช้เนี่ยผมรู้สึกว่าพลาสติกเนี่ยถ้าเทียบกับ Hilux Revo Hilux Revo จะดูมีเกรดพลาสติกที่ดีกว่าเพียงแค่ว่า Hilux Revo อ่ะจะไม่ค่อยตกแต่งงานที่เป็นหนังเท่าไหร่นะครับแต่อย่างเงี้ยก็ทำดีเดินได้กับสีเดียวกับตัวหนังมาเลยนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยนะฮะก็หน้าจอเดียวกับ D-Max เลย Interface เหมือนกันนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็น่าจะรองรับแบบไร้สายด้วยสำหรับ Apple CarPlay หน้าจอตัวท็อปๆเค้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วแล้วก็จะมี7นิ้วก็จะเหมือนกับ Isuzu D-Max เลยนะครับ7นิ้วในรุ่นที่เป็นแบบรุ่นรองๆลงมานะครับผมชื่นชมนะครับก็ D-Max เนี่ยหน้าจอผมว่าน่าใช้งานกว่าหน้าจอของ Hilux Revo อยู่แล้วนะครับพอมาอยู่ใน Mazda BT50 ก็โอเคนะครับตรงนี้แหละไม่ได้ปรับหน้าจอเหมือนกันนะครับระบบปรับอากาศก็เหมือนกันใน Isuzu D-Max เหมือนกันเลยนะครับเป็นแยกฝั่งอิสระซ้ายขวาซึ่งตรงนี้เนี่ย Revo ไม่ได้นะRevo ก็ไม่ได้นะแยกฝั่งซ้ายขวาเนี่ย D-Max อย่างเงี้ยได้นะครับFord Ranger อย่างเงี้ยก็มี BT50 อันนี้ก็มีให้ละนะครับปรับอุณหภูมิได้ทั้ง2ฝั่งนะครับน่าจะรองรับระบบการกรองฝุ่น PM 2.5 ด้วยเพราะว่าใน D-Max เขามีเนี่ยการกดนะครับเป็นแป้นแบบคีย์บอร์ดนะเหมือนกันนะครับเป็นงานสีเงินก็โอเคนะฮะแล้วก็ Power Outlet ขนาด12โวลต์120วัตต์ USB AUX นะฮะนี่ไฟ passenger airbag ปุ่มควบคุมระบบขับเคลื่อน4ล้อ 2S 4S แล้วก็ follow เหมือนกันเลยเหมือนกับ D-Max เลยแผงข้างประตูนะครับจะเห็นได้เลยว่าเขาพยายามเอา DNA ของ Mazda ในรถยนต์นั่งก็คือนี่งานพลาสติกด้านบนเห็นไหมออกแบบให้มันรับกับแดชบอร์ดให้มันเป็นแนวเส้นเดียวกันที่ล้อกันมาแล้วก็งานตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้งานที่เป็นสีโครเมียมแวววาวนะครับเหมือนมันจะเหมือนกับนี่ชิ้นงานด้านบนนะครับก็จะเป็นสีเงินแต่คนละเฉดกันต่างเฉดกันเล็กน้อยนะครับแผงข้างประตูด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะบุนุ่มมาเดินได้จริงด้วยอันนี้ถือว่าบุมาเยอะความนุ่มพอประมาณกดเข้าไปก็จะรู้สึกว่ามันจะมีชั้นที่เป็นพลาสติกละนะครับส่วนงานตรงนี้ก็จะใกล้เคียงกับ D-Max นะครับบุนุ่มด้านล่างนะฮะแล้วก็งานตกแต่งของสวิตช์แผงสวิตช์เนี่ยก็จะเป็นงานสีดำเป็นโนแบล็กกระจกออโต้แค่บานเดียวฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นพวงมาลัยโอ้โหเนื้องานก็คล้ายๆจริงๆเหมือนแหละแต่มีการปรับนี่เห็นไหมคือของ D-Max จะเป็นยังไงมันจะเป็นเหลี่ยมๆถ้าจำไม่ผิดประมาณ5เหลี่ยม6เหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้อักษร Isuzu อยู่แต่ของ Mazda ก็จะเป็นโลโก้ Mazda แล้วก็ตรงนี้จะกลมๆก็จะเหมือนกับรถยนต์นั่งของเขานะครับแล้วก็งานตกแต่งก็จะเป็นงานสีแต่เป็นโครเมียมที่ไม่แวววาวจะได้ไม่เข้าตานะครับไม่สะท้อนเข้าตาตัวนี้มาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแต่ยังไม่แปรผังยังไม่มีให้ก็คงไม่กล้าทำอะไรเกินหน้าเกินตา Isuzu เขาแล้วก็ปุ่มควบคุมมีระบบสั่งงานด้วยเสียงก็คงจะสั่งงานผ่านมือถือที่เชื่อมต่อกับ Siri นะครับอะไรทำนองนั้นโหมดพวกนี้ก็กดเข้าไปเปลี่ยนวิทยุได้ฟังก์ชันการใช้งานนะครับแล้วก็ปรับลดโวลูมได้จากแผงของการควบคุมพวงมาลัยด้านซ้ายตรงนี้นะครับไฟหน้าออโต้ติดตั้งให้นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นก้านไปปัดน้ำฝนระบบปัดน้ำฝนก็เป็นออโต้ด้วยแต่เราสเปคเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปรอดูจริงๆแต่ว่าผมเชื่อว่านี่แหละนี่แหละคือคอมพลีทของเขาละนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นแล้ว D-Max ไม่มีเฮ้ยกระจกตาแสนออโต้แล้วเชื่อไหมในออสเตรเลียIsuzu ก็ไม่ได้ให้กระจกตัดแสงออโต้ในเวอร์ชันออสเตรเลียด้วยนะสำหรับตัวท็อปนะ Mazda ให้ที่ออสเตรเลียแล้วในเมืองไทยก็ให้ D-Max ยังไม่ให้นะฮะอันนี้เขาให้มาแล้วมีอะไรอีกมือจับนี่มือจับด้านข้างนะครับให้มาเยอะมากนะครับก็เหมือนกับ D-Max เลยนะครับคือที่เสา A 2ตำแหน่งอันนี้คือรุ่นท็อปนะแล้วก็เสากลางนะครับสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินขึ้นทางประตูทางด้านหลังนะฮะแล้วก็มีด้านหลังอีกรวมทั้งหมดเนี่ย8ตำแหน่งด้วยกันนะครับแล้วก็รองรับถุงลมนิรภัยในรุ่นนี้นะครับ6ตำแหน่งวันนี้ถ้าหากว่าอะไรมันไม่ได้ละเอียดเนี่ยก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวรถยังไม่ได้เปิดตัว2ฝั่งครบอันนี้ช่องวาง
แว่นตานะไฟยังไม่เป็น LED นะครับแบบนี้เบรกมือเบรกมือเป็นคันโยกเหมือนเดิมงานตรงนี้ D-Max เลยอ่ะนี่ D-Max เลยที่เพิ่มเติมคือตรงนี้ต่างหากนะครับนี่งานตรงนี้บุนุ่มยกขึ้นมาเดินได้จริงเป็นงานสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้อันนี้แหละที่ทำให้ดูหรูหราขึ้นมีระบบเปิดปิดเซ็นเซอร์คือเซ็นเซอร์กับระยะเนี่ยเวลาที่แบบรถจะจอดจะอะไรเงี้ยหรือว่าจะแบบจะไปใกล้วัตถุเนี่ยนะครับเซ็นเซอร์เนี่ยสามารถปิดเสียงได้มันจะมีสัญญาณด้วยเวลาที่คุณขับเข้าใกล้วัตถุนะครับจะจอดจะถอยหลังนะฮะเขาเรียกว่าระบบช่วยจอดแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยจอดหรอกเราอะแต่ว่ามีสัญญาณเตือนให้เรานะครับแล้วก็มีระบบ Hill Descent Control มีล็อกเฟืองท้ายมีดิฟล็อกสำหรับระบบขับ4ของเขาหัวเกียร์นี่เหมือนเลยเหมือนกับ D-Max เลยก็ผลักเข้ามาแล้วก็ดันไปข้างหน้าบวกผลักมาข้างหลังลบนะครับแล้วก็งานหุ้มหนังอันนี้เป็นงานพื้นเป็นสีดำเป็นโนแบ็คแล้วก็งานกรอบของเขาจะเป็นงานสีเงินช่องวางแก้วด้านล่างเหมือน D-Max เลยวางขวดน้ำขนาดใหญ่ได้ปิดพวก traction นะครับมีสวิตช์อยู่ด้านขวามือฝาถังน้ำมันแล้วก็ฝากระโปรงนะครับอยู่ด้านขวาหน้าปัดนี่ D-MaxD-Max เลยนะครับการจัดวางกราฟิกที่ใช้ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นวัดรอบแล้วก็ไฟสถานะต่างๆด้านขวาเป็นความเร็วครับ0ถึง220กม.ต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือมาตรที่เขาบอกนะไม่ได้หมายความว่ารถมันวิ่งได้ถึงแต่ถ้าเกิดไปทำอาจจะถึงไฟสถานะของประตูมีกราฟิกบอกนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจาก D-Max เล็กน้อยเรื่องของการใช้แสงสีก็จะบอกปริมาณน้ำมันภายในถังอุณหภูมิของตัวรถนะครับแล้วก็ตำแหน่งเกียร์เนี่ยมีบอกเซ็นเซอร์รอบคันนะครับด้านหน้าด้านหลังก็8ตำแหน่งทั้งหมดของเซ็นเซอร์นะฮะพวงมาลัยนี่ก็ปรับได้4ทิศทางอยู่ละนะครับดึงเข้าดึงออกได้นี่เห็นมั้ยนะครับบอกนาฬิกาด้วยนะครับแต่ตัวอักษรมันอาจจะดูเล็กไปหน่อยนะอาจจะดูเล็กไปหน่อยกุญแจรีโมทเหมือนกับ D-Max เลยแค่ว่าปรับโลโก้ด้านหลังหน่อยเห็นมั้ยดึงปั้งเข้ามานะครับเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เสียบตรงนี้เห็นมั้ยเสียบเพื่อที่จะแบบปลดเป็นเกียร์ว่างเกียร์เอ็นไปเข็นรถช่องเก็บของกดลงไปใส่ของได้อาจจะเห็นตรงนี้นะครับใช้กุญแจในการขันล็อกหรือปลดล็อกระบบถุงลมเข้าใจไหมคือบางทีเรามีเด็กไงเราติดตั้งคาร์ซีทปุ๊บเนี่ยบางทีเราไม่ต้องการให้ตัวถุงลมเนี่ยมันระเบิดออกมาเดี๋ยวมันจะกระแทกเด็กนะครับเป็นอันตรายได้ก็สามารถจะเปิดปิดได้เห็นไหมตัวเบาะเหมือนกับ D-Max เลยนะครับ Mazda ใช้เป็นหนังสีน้ำตาลเข้มปรับไฟฟ้า8ทิศทางสำหรับผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งนี้ยังเป็นมืออยู่ยังไม่มีแบบปรับคู่นะครับก็อัตโนมือกันไปนะครับสิ่งที่ Mazda บอกอีกเรื่องนึงก็คือว่า Mazda พยายามที่จะทำให้มันเงียบขึ้นนะครับโดยการฉีดงานที่เป็นโฟมนะครับเข้าไปตามเนี่ยบริเวณเสาของตัวรถนะฮะตรงนี้2ฝั่งนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวพรมทางด้านล่างตรงนี้นะครับ Mazda ทำให้มันเป็นชิ้นเดียวกับงานซับเสียงไปเลยเพื่อให้เสียงที่มันสะท้อนจากผิวถนนเนี่ยมาได้ไม่เยอะมากมายนักแต่จริงๆแล้วเราลองในสนามเราไม่รู้หรอกครับต้องลองจริงๆว่าถนนจริงผิวถนนที่แตกต่างเป็นคอนกรีตบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็เสียงที่เขาบอกว่าเขาทำมาเนี่ยมันเข้ามากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเหมือน D-Max เลยนะครับใส่เหรียญใส่ของได้ประตูของเบาะแถบที่2ยังไม่สามารถที่จะเปิดได้จนถึง90องศานะครับก็เหมือนกับ D-Max นะฮะแต่ว่าการก้าวขึ้นเนี่ยไม่ยากนะครับเพราะมีมือจับมาให้อย่างที่ผมพูดตอนที่ผมอยู่ข้างนอกตัวรถนะครับว่ามิติโดยรวมทั้งหมดเนี่ยจะมีขนาดมิติที่เล็กกว่าหรือจะเรียกว่ารุ่นปัจจุบันเพราะว่าอันนี้ยังไม่เปิดตัวเนาะพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยทาง Mazda แจ้งว่าไม่ว่าจะเป็น Headroom พื้นที่วางขาเนี่ยมีความใกล้เคียงกับของเดิมแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้พูดด้วยว่ามากกว่าแต่ว่าใกล้เคียงนะครับก็จริงนะครับเพราะว่าพื้นฐานของ D-Max ตัวเนี้ยมันก็ขยับขยายห้องโดยสารมาเพิ่มขึ้นจากรุ่นเก่าอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ได้อานิสงส์เท่ากันกับ Isuzu D-Max อยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่พอคุณไปใช้งานออกแบบร่วมกันกับ D-Max นะครับคุณก็จะได้ที่เกี่ยวของขนาด4กิโลกรัมเข้ามาด้วยนะครับที่เบาะตอนหน้านะฮะทางด้านหลังแล้วก็ USB 1ตำแหน่งนะครับเท่ากับว่าทั้งคันก็จะมี USB 2ตำแหน่งบางเจ้าเขา3นะอย่าง Triton เนี่ยเขา3นะครับผมคิดว่าจริงๆน่าจะได้สัก2นะครับหรือว่าจะเป็น power outlet มาสักอันนึงก็จะดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่มองเนี่ย power outlet เนี่ยมีแค่1ตำแหน่งเท่านั้นนะครับในกล่องก็ไม่มีผมคิดว่าแหมน้อยไปหน่อยนะครับ
โอเคแหละก็คงไม่อยากให้เกินหน้าเกินตา D-Max นะครับช่องแอร์ด้านหลังมาแล้วอดีตเนี่ยตัวเก่าเนี่ยไม่มีนะครับช่องแอร์นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีงานที่ตกแต่งเข้ามาเหมือนกับทางด้านหน้าก็จะเป็นงานสีเทาเห็นไหมแล้วก็เบาะนี่นุ่มเลยนะครับเบาะรู้สึกว่านุ่มผมยังไม่มีโอกาสได้นั่งอ่ะจริงๆผมน่าจะได้ลองนั่งนะว่าด้านหลังเป็นอย่างไรก็จะมีเพียงแค่โอเล่นะครับทีนี้ที่ต่างเลยจากตัวเดิมใช่ไหมเพราะว่าของเดิมอ่ะมันจะยกเบาะรองก้นได้ทั้งแผงของใหม่ก็ยกได้แต่ว่าที่พิเศษคือยกแยกได้ด้วยนี่ยกแยกได้นะครับแล้วก็จะมีคือของเก่าอ่ะมันจะเก็บงานดีกว่านี้นะครับแต่ของใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ก็มีได้มีเสียนะมีได้มีเสียอันนี้ยกแยกได้นะครับบางทีมีคนนั่งด้านหลังแล้วเราจะแบบขนของให้มันเป็นแนวตั้งอะไรทำนองนี้นะครับอาจจะมีกิ่งก้านสาขาเป็นต้นไม้นะครับวางตรงนี้ก็พับเบาะมาเกี่ยวได้ใช่ไหมแล้วก็คนฝั่งนี้ยังนั่งได้อยู่ฝั่งนี้เป็นฝั่ง60นะครับแล้วก็ตัวเบาะนุ่มนะฟองน้ำนุ่มอินทีเรียผิวสัมผัสดีที่วางแขนอันใหญ่วางแก้วน้ำได้นะครับพนักพิงความเองก็จะเหมือนกับ D-Max เลยแต่รู้สึกว่านุ่มอ่ะคือไม่รู้รู้สึกไปเองไหมรู้สึกว่ามันเหมือนจะแบบเหมือนมันนุ่มกว่าด้วยนะอาจจะเรื่องของฟองน้ำไม่รู้ว่าสเปคต่างกันแค่ไหนแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมเลยผมก็ยังไม่เชื่อตัวเองเดี๋ยวผมจะขอลองว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราได้เปรียบเทียบกันนะครับว่า D-Max กับ BT เนี่ยอะไรบ้างที่มันแบบมันต่างกันเรื่องของฟองน้ำนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือลูปสปีกเกอร์ฮะลำโพงนี่เป็นไงลำโพงเซอร์ราวนะครับที่หลังคานี่เอามาจาก D-Max เลยนะครับตรงนี้ได้มาจาก D-Max วัสดุบางอย่าง D-Max ก็ได้ไปจาก Mazda แต่ว่าพื้นฐานตัวรถเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยก็ Mazda เนี่ยก็ได้มาจาก D-Max นะครับแล้วก็แผงข้างก็บุเหมือนกับทางด้านหน้าแล้วก็บุมาเยอะอันนี้ก็ยังถือว่า Mazda ให้ความสำคัญนะฮะแล้วก็การตกแต่งก็เหมือนกับทางด้านหน้าสี7สีที่ใช้นะครับที่วางแก้วก็เหมือนดีแม็กเลยนะครับใส่ขวดน้ำขวดใหญ่ได้นะครับลำโพงนี่ย้อนกลับไปก็น่าจะประมาณ8อ่ะนะครับเดี๋ยวสเปคออกมาเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับแล้วก็หมอนรองศีรษะ3ตำแหน่งนะดีไซน์เหมือนกันเลยกับดีแม็กนะครับเรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยนะครับอันนี้จากการเคลมของ Mazda นะครับเขาก็พรีเซนต์เลยว่าบริเวณประตูของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ยเขามีการซีลให้มันลดเรื่องของช่องว่างที่อากาศหรือว่าช่องว่างที่เสียงมันจะเข้ามานะครับรอบของประตูด้วยอันนี้คือเอาข้อมูลจากเขามาบอกก่อนนะครับส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยนะครับเบลก็ปรับระดับสูงต่ำได้นะฮะแล้วก็พนักพิงเนี่ยสามารถที่จะปรับแล้วก็เอ็นออกมาได้เดี๋ยวผมปรับให้ดูอ้าวผมเกือบลืมนะครับแอบเห็นมีคันโยกด้านหลังด้วยนี่อัตโนมือกันไปมีเชือกนะครับดึงตึ้งโอ้ดึงง่ายก็จะเป็นที่เก็บของแม่แรงนะครับไว้สำหรับเซอร์วิสตัวรถเนาะนี่แล้วก็ฝั่งนี้สิอันนี้ดึงตึ้งนะครับเหมือน D-Max เลยก็ใส่ของได้นะครับห้องเครื่องนะฮะโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกันนะนะครับการเก็บงานก็เหมือนกับ Isuzu นะเขายื่นด้านหน้ามาตรงนี้เห็นป่ะมันก็จะมีเหลือพื้นที่ตรงนี้หน่อยนะครับ 3.0 ลิตรอันนี้คือขึ้นกล่อง 3.0 ลิตรนะครับเปลี่ยนจากโลโก้เป็นโลโก้ Mazda เนี่ยนะครับฝาเครื่องก็จะเป็นสีดำนะครับสำหรับฝาครอบเครื่องนะไว้สำหรับตกแต่งจริงไม่มีก็ได้ มีก็ดีนะครับจะดูสวยงามจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะฉะนั้นเกียร์แมนนวลก็6สปีดด้วยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ขับเกียร์แมนนวลแต่มีสื่อบางท่านได้ขับเกียร์แมนนวลนะครับมาดูสีโครงตัวถังครับเฮ้ยอันนี้ปกติเราจะเห็นเป็นสีแบบเงินนะครับสีเทาๆสว่างๆอันนี้จะเป็นสีเข้มๆนะใช่ไหมนะครับที่เขาพ่นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็โชกฟังโชกคำฝากกระโปรงยังไม่มีที่ปัดน้ำฝนก็จะมาพร้อมกับตัวฉีดล้างอ่ะที่ก้านเลยใช่ไหมเหมือนดีแม็กไงแล้วก็เหมือนอะไรอีกมาสเตอร์3จริงๆมาสเตอร์3นี่เขามาก่อนแล้วก็มาดีแม็กผมว่าคุยกันมาแล้วนะครับส่วนไอ้สภาพอากาศเนี่ยผมจำได้นะว่าตอนเปิดตัวครั้งแรกของ BT50 ในปี2012เจนเดียวกับ Ford อ่ะก็อยู่ข้างหน้านี่แหละแล้วก็มาย้ายตอน Minor Change ครั้งนี้ก็กลับมาอยู่ข้างหน้าอีก
หลายๆคนบอกว่าชักฟินได้ไหมแม้ว่าหลายคนนะครับจะรู้เรื่องของกำลังเครื่องยนต์นะครับก็ขอพูดหน่อยนะครับในส่วนของ Mazda BT50 นะครับสำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นท็อปๆนะครับ 3.0 ลิตรเครื่องใหญ่นะครับขนาดความจุที่ 2,999 cc นะครับแล้วก็มีอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 16.3 ต่อ1นะฮะให้กำลังอยู่ที่190แรงม้าที่ 3,600 รอบนะครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรลากแบบแฟตทอร์คตั้งแต่ 1,600 ลากไปจนถึง 2,600 รอบต่อนาทีนะครับทางMazda เคลมความประหยัดอยู่ที่ 14.1 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับในรุ่นเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรส่วนเครื่องยนต์ดีเซล 1.9 ลิตรเทอร์โบนะครับตัวนี้ความจุอยู่ที่ 1,898 cc นะครับแล้วก็อัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 16.5 ต่อ1นะฮะให้กำลังที่150แรงม้านี่คือเท่ากับว่ากำลังตรงนี้นั้นเท่ากันกับเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรรุ่นเดิมของ Mazda BT50 นะครับแล้วก็กำลัง150แรงม้าในรุ่นใหม่นี้เนี่ยมาที่รอบเครื่องยนต์ 3,600 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดนั้นจะอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับแฟตทอร์คนะครับตั้งแต่ 1,800 ลากไปจนถึง 2,600 รอบต่อนาทีนะครับทาง Mazda เคลมอัตราประหยัดไว้ที่ 16.1 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทาง Mazda บอกว่าได้ทำเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วก็คือเรื่องของหม้อลมฮะMazda มีการปรับเรื่องของหม้อลมนะครับให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของระบบเบรกได้ดียิ่งขึ้นในส่วนของแรงดันหัวฉีดคอมมอนเรลนะครับทาง Mazda บอกว่ามีแรงดันอยู่ที่250เมกะปาสคาลทาง Mazda แจ้งเลยว่าด้วยดีไซน์ด้วยวิธีการที่จะทำตลาดกระบะในเมืองไทยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับ Mazda ต้องการให้โปรดักต์ของเขาตัวนี้นั้นเป็นพิกอัพสำหรับคนที่ต้องการความเป็นผู้นำนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายนะครับบ่งบอกถึงการเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะครับคือพูดง่ายๆเลยต้องการให้เป็นกระบะที่ตอบโจทย์ของคนที่ใช้งานแบบกลุ่มครอบครัวด้วยนะครับสามารถที่จะใช้ไปงานเลี้ยงก็ได้นะใส่สูทลงจากรถเท่ๆก็ได้หรือใช้ลุยในเส้นทางออฟโรดนะครับนุ่งกางเกงยีนนะครับลงไปเลื่อยไม้แควแควแควนะอย่างนี้ก็ได้นี่คือแนวทางในการออกแบบของ Mazda นะครับเขาต้องการจะหาจุดความแตกต่าง Mazda บอกครับว่าเดิมทีเนี่ยในเจเนอเรชันปัจจุบันนะครับหรือเจเนอเรชันเก่าแล้วกันนะครับ Mazda มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 1% นะครับซึ่งเขาบอกว่าถือว่าไม่ได้เยอะน้อยมากนะครับแล้วก็ Mazda เคยขึ้นสูงสุดในปี2012นะครับก็คือในเจเนอเรชันที่แล้วเนี่ยนะฮะช่วงที่เปิดตัวใหม่ๆนะครับ Mazda เคยมีตัวเลขส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดกระบะอยู่ที่ประมาณสัก 5% กว่าๆครั้งนี้ Mazda ก็ไม่ได้ยืนยันการันตีว่าสิ่งหนึ่งเขาจะทำได้เป็นตัวเลข market share เท่าไหร่ในกลุ่มตลาดกระบะซึ่งมี market share เทียบกับรถยนต์ทั้งหมดในเมืองไทยประมาณ 50% เนี่ยนะครับ Mazda บอกแต่เพียงว่าเนื้อสิ่งอื่นใดมันน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องแบบ challenge ใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นเกม change นะครับการเปลี่ยน body เนี่ยมันน่าจะส่งเสริมให้เขาทำการตลาดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าน่าจะมีตัวเลขที่ดีขึ้นแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับ BT50 ตัวปัจจุบันหรือตัวเก่าแล้วกันอ่ะเรียกว่ารุ่นเก่านะครับในแพลตฟอร์มหรือแชสซีของ Ford Ranger แล้วกันนะครับแตกต่างกันอย่างไรความรู้สึกนะครับรู้สึกว่าเก็บอาการได้ดีใกล้เคียงกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังจับอาการอะไรได้ไม่มากมายฮะสิ่งที่ผมพอจะจับอาการได้คือน้ำหนักของพวงมาลัยครับรู้สึกว่าน้ำหนักของพวงมาลัยสำหรับ BT50 รุ่นใหม่บนแพลตฟอร์มของ Isuzu D-Max นั้นมีน้ำหนักที่เบากว่าสรุปนะครับถ้าถามว่าอาการของช่วงล่างนั้นแตกต่างไปจากรุ่นเก่าไหมย้ำว่าแตกต่างแต่เท่าที่ลองจับอาการแล้วรู้สึกได้เลยว่า Mazda พยายามที่จะทำให้ตัวรถนั้นเก็บอาการในคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงกับ BT50 รุ่นเก่าส่วนเรื่องของเครื่องยนต์นะครับจุดที่ต่างผมเอารุ่นขายดีแล้วกันคือ 1.9 กับ 2.0 คือ 1.9 กับ 2.2 ลิตรเดิมเนี่ยผมรู้เลยว่า 2.2 ลิตรเดิมนะครับแม้ว่ากำลังแรงม้าจะเท่ากันแต่กำลังของตัวเก่าผมว่ามาเต็มกว่าขับแล้วรู้สึกว่าสนุกกว่าทั้งคันเร่งนะครับแล้วก็การตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยรู้สึกว่า 2.2 ลิตรเดิมทำงานได้อย่างมีพลังมากกว่าแต่ทาง Mazda นะครับก็บอกว่าเครื่องยนต์ 1.9 ลิตรนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่ารวมไปถึงเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรเมื่อเทียบกับ 3.2 ลิตรเดิมด้วยภาพรวมของการขับขี่ทั้งหมดนะครับระยะเบรกดีนะครับโดยเฉพาะในรุ่น 1.9 เนี่ยผมรู้สึกว่าทำได้ดีนะครับระยะเบรกในรุ่นเครื่องยนต์ 3.0 อาจจะรู้สึกว่าต้องเผื่อระยะสักนิดนึงนะครับแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับแล้วก็คันเบรกนุ่มนะครับการสู้เท้าถือว่ามีแต่มีแบบเราประทับใจนะครับในขณะเดียวกันการซับแรงสะเทือนจากการขับในสนามถือว่าเก็บรายละเอียดของผิวถนนได้ดีอาการดีด
จากตรงนี้นะครับเรายังไม่ลองจริงๆแต่เชื่อว่ามีน้อยกว่าใน Isuzu D-Max ซึ่งเป็นต้นแบบพื้นฐานของเขานะครับในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยผมว่ายังจะพูดวันนี้ทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าเราใส่หมวกกันน็อกอยู่นะครับตัวเลข0ถึง100ไม่ว่าจะเป็น 3.0 หรือ 1.9 ขอให้เผื่อใจรอสักครู่รอหลังจากเปิดตัวแล้วนะครับเรื่องของราคาออปชั่นต่างๆรอหลังจากเปิดตัวแล้วเราน่าจะได้มาพูดคุยกันอีกทีนึงนะครับแล้วสำหรับใครที่รอเป็นเจ้าของหรือว่าเห็นโฉมและชอบนะครับก็เช่นเดียวกันฮะรอนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามแมสออโต้คาร์ด้วยนะครับทุกๆช่องทางยังไงวันนี้ผมตระกูลธมิตรและทีมงานของแมสออโต้คาร์ทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ